เพราะเขาให้กับประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ได้ให้กับประเทศที่ห้ามพัฒนาเราอยู่ในหมวดประเทศห้ามพัฒนาได้คำตอบเรียบร้อยรายได้ปานกลางด้วยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนพอกระเทือนไปหมดทุกเรื่องทำไมเราไม่เข้านะครับแผนช่วยพัฒนานะครับของประเทศกำลังพัฒนาของโคแว็กซ์ทีนี้มาดูเงื่อนไขหรือจุดตั้งต้นกับว่ามันมายังไงอีโคแว็กซ์เนี่ยเขาบอกว่าความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวัคซีนนะครับเป็นประเด็นที่นานาชาติคาดการไว้ตั้งแต่วงการแพทย์เริ่มพัฒนาวัคซีนนะครับองค์การอนามัยโลกจึงรับบทเป็นหัวเรือใหญ่ในการสะสมเงินบริจาคสำหรับการจัดหาวัคซีนเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเสมอหน้านะครับทีนี้ความร่วมมือด้านวัคซีนที่ว่านี้มันจึงมีชื่อว่า COVAX นะครับเนี่ยจนถึงขณะนี้เนี่ยมีประเทศเข้าร่วมแล้วตั้ง190ประเทศนะครับในจำนวนนี้เป็นประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางระดับต่ำถึง92ประเทศนะอันนี้ป่ะที่แบบเรารวยเราเลยไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างงี้ป่ะก็ไม่เชิงผมไปอ่านในรายละเอียดแล้วผมไปพบว่าเขาบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยโคแว็กเขาบอกว่าขอให้กับประเทศที่มีรายได้ประชากรต่อหัวเนี่ยต่ำกว่า 4,000 เหรียญสหรัฐต่อหัวครับแต่เนี่ยประเทศร่ำรวยก็เข้าเนี่ยเขาบอกว่าประเทศร่ำรวยก็เข้าร่วมในโคแว็กในฐานะผู้รับซื้อวัคซีนเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่บริษัทเวชภัณฑ์ที่ลงทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนว่าเมื่อผลิตออกมาแล้วจะมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนเพราะมีประเทศที่ร่ำรวยพร้อมจะรับซื้อก็มีซื้อไงแต่ถามว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการช่วยกันแจกจ่ายอ๋อนี่ของเราเรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางว่ะฮะคือไม่รู้ว่าตัวเป็นอะไรก็เลยไม่อยากเข้าเลยเพราะของเรานี่จริงๆพ้นเส้นที่เขาขีดไว้นิดเดียวใช่พ้นเส้นที่เขาขีดแต่ก็แต่ว่ากลุ่มโคแว็กเนี่ยมันมีประเทศรวยด้วยนะมีฮะมีแต่ของเราเนี่ยไม่อยู่ในฐานะฝ่ายผลิตและก็ไม่อยู่ในฐานะฝ่ายซื้อใช่ก็เลยไม่ร่วมเหรอเราไม่ร่วมเขาไม่เอาเราพยายามไปจะอธิบายว่าเราสมัครอยู่เราสมัครอยู่แต่ผมไปอ่านในรายละเอียดแล้วอันนี้ชัวร์นะฮะเขาบอกว่าขอจัดการกับประเทศคือประเทศรวยเข้ามาก็ได้แต่ไม่ให้นะขอให้กับประเทศยากจนและก็มีความเสี่ยงมากกว่านะฮะประเทศเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องไม่ค่อยเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดเสี่ยงนักพูดง่ายนะฮะเราแพร่ระบาดน้อยตอนแรกเลยไม่ไปร่วมกับเขาเขาไม่รู้จะไปมีบทบาทตรงไหนประเด็นคือผมว่าเราช้ามากคือไม่คือเขาอาจจะคิดอย่างนี้ไงหมายความว่าหนึ่งก็คือเข้าไปเขาก็ไม่ให้เรากับสองเข้าไปเราจะไปซื้อเขาก็เราก็ยังต้องทำเรื่องอีกเยอะแยะจะซื้อใครนะฮะถ้าอย่างนี้นะแบบสับสนอยู่มันเป็นประเด็นเรื่องอะไรเดียวอำนาจต่อรองไม่มากพอ190ประเทศเขาเข้าไปแล้วคุณปล่อยตัวเองออกมาได้ไงนะฮะเอาละนะครับแผนการนี้นะฮะจึงเป็นการบริหารความเสี่ยงนะครับและมีผลตอบแทนร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งตามตัวเลขล่าสุดโคแว็กซ์ทำสัญญารับซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตยี่ห้อต่างๆรวมแล้วกว่า 2,000 ล้านโดสและจองซื้อแบบมีเงื่อนไขอีก 1,000 ล้านโดสนะฮะโคแว็กเนี่ยก่อตั้งขึ้นในคราวประชุมในเรื่องวัคซีนระดับโลกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะฮะโดยกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาดแล้วก็องค์กรเขาเรียกว่ากาวีเนี่ยนะฮะและองค์การในโลกซึ่งทำงานร่วมกับผู้ผลิตวัคซีนในประเทศทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยโดยถือเป็นการริเริ่มเพียงโครงการเดียวที่มีการทำงานร่วมกับภาครัฐและผู้ผลิตวัคซีนเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนโควิด -19 จะพร้อมแบ่งปันสำหรับทุกประเทศทั่วโลกอ๋อมิน่าล่ะเราถึงไม่ได้เข้าไปทำไมนะฮะเพราะเขาให้กับประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ได้ให้กับประเทศที่ห้ามพัฒนาเราอยู่ในหมวดประเทศห้ามพัฒนาได้คำตอบเรียบร้อยรายได้ปานกลางด้วยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนพอกระเทือนไปหมดทุกเรื่องใช่ไหมแต่ผมเนี่ยอยากจะกระทุ้งไปทางยูเอ็นเท่านิดนึงเอาล่ะประเทศไทยรายได้ต่อหัวจะเฉลี่ยเกิน 4,000 เหรียญสหรัฐแต่มันคือการกระจายของเงินทั้งหมดและคิดต่อหัวแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันมีคนที่เขาเดือดร้อนอ่ะนะฮะเผลอๆมีรายได้ไม่ถึง 2-3,000 เหรียญสหรัฐต่อปีนี่ในบ้านเราก็มีจำนวนไม่น้อยนะฮะนะครับแต่ปัจจุบันโคแว็กซ์นะถือเป็นโครงการที่รวบรวมข้อมูลการพัฒนาวัคซีนจากกลุ่มวิจัยต่างๆไว้ได้มากที่สุดในโลกโดยรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยนะและพัฒนาจำนวนราว 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากรัฐบาลหลายประเทศตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศนะฮะและผู้ผลิตวัคซีนรวมถึงบุคลากรหลากหลายจากภาคเอกชนด้วยซึ่งหลักการพื้นฐานของโคแว็กซ์คือเชื่อว่าโรคระบาดโควิด -19 จะยังคงเป็นภัยคุกคามนะครับต่อทุกประเทศต่อไปหากว่าปราศจากความร่วมมือในโลกองค์กรอนามัยโลกนะครับจึงตั้งเป้าจะกระจายวัคซีนออกไปให้ได้145ล้านโดสภายในช่วง3เดือนแรกของปีนี้โดยหวังจะแจกจ่ายล็อตแรกนะครับให้ได้ภายในช่วงสิ้นเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์สำหรับประเทศไทยนะฮะเว็บไซต์ของกาวีนะครับซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักของโคแว็กเนี่ยระบุว่าไทยเนี่ยอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่แสดงความจำนงที่จะเข้าร่วม
นะฮะอันนี้ต้องย้อนไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับปี63คุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีสาธารณสุขของไทยเนี่ยเปิดเผยว่าไทยกำลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมโครงการโคแวคหากสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็จะเท่ากับว่าเราไปร่วมพัฒนากับเขาใช้เครดิตเงินทุนที่ลงไปร่วมพัฒนานั้นกลับมาเป็นวัคซีนเมื่อเขาค้นพบเรียบร้อยซึ่งทุกประเทศในโลกวันนี้เข้าโครงการนี้หมดนะฮะคุณอนุทินยังกล่าวด้วยนะครับว่าการเข้าร่วมโครงการโคแวคเท่ากับว่าเรามีผู้พัฒนาวัคซีน15รายนะฮะซึ่งมีโอกาสเข้าถึงมากที่สุดแต่ต้องใช้งบประมาณเรื่องนี้ต้องมีการหารือกันในระดับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือสบค.และรัฐมนตรีต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยอันนี้พูดเมื่อกันยายนปี63และพอมาวันนี้คุณธนาธรไปถามไงนะฮะก็ได้คำตอบว่ายังดำเนินการอยู่แปลว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่คุณอนุทินพูดนั้นยังไปไม่ถึงไหนครับก็เป็นคำถามที่วันนี้ยังมีอยู่นะเพราะเหตุใดไทยจึงยังไม่เข้าร่วมและยังไม่มีการชี้แจงระบบราชการเราเปล่าเรื่องงบประมาณเรื่องการเนี้ยกว่าจะประชุมสบค.แต่ละนัดนี่ก็แบบมีประชุมกลุ่มย่อยประชุมกลุ่มใหญ่อะไรก็คุณอนุทินก็ต้องมาอธิบายว่าอะไรมันทำให้ช้าไม่ใช่คุณอนุทินมากับปั้นทุบดินว่าเอาเป็นวิเคราะห์ไม่ล่ะเราไม่ได้เป็นประเทศจนผมไม่แน่ใจว่าอนุทินสั่งได้หรือเปล่าไงในแง่นี้เพราะว่าตกลงอันไหนเป็นอันหน้าที่ของคุณอนุทินถึงเวลาก็ต้องไปผ่านสบค.อีกคือกันยาเนี่ยมันยังเป็นช่วงที่แพร่ระบาดยังตุ้มๆต่อมๆใช่ไหมยังไม่เริ่มก็เลยเข้ามาในบ้านเราก็เลยตอบอย่างนี้ว่าเราจะเริ่มเข้าร่วมโคแวคแต่หลังจากนั้นสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วแผนที่ออกมาหลังเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีการแถลงของรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขว่าเอาอยู่แล้วเราไม่มีการแพร่ระบาดฉะนั้นก็ทำไมต้องไปลงเพราะฉะนั้นการนำวัคซีนเข้ามาจึงเป็นไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศทั้งหมดไม่ได้เป็นไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือเพื่อไม่ให้เชื้อมันหนักโอเคเพราะนั้นแผนมันก็จึงเป็นการนำเข้าวัคซีนมิถุนายนก็ได้อันนี้อธิบายเมื่อไหร่อธิบายเมื่อวัน2วันนี้แหละแต่ว่าพฤติการเนี่ยมันมีแผนมาแล้วว่าเราจะเข้า 25% เอาวัคซีน 25% ในเดือนปี64อีก 25% ในปี65ก็คือตัวแผนใน66ไม่ได้รับมือในชุดวิธีคิดว่ามันเกิดจะเกิดการระบาดระลอก2และพอเกิดระลอก2ปั๊บทีนี้ก็ป่วนเลยป่วนเลยมันจึงมีซิโนแวคมามันจึงมีแอสตราเซเนกาอิตาลีมาครับมาเอามารัดคิวอ่ะพูดง่ายๆแต่เดิมเนี่ยเค้ามิถุนายนเพราะว่าสยามไบโอไซจะผลิตได้มิถุนายนแล้วยูนิเซฟองค์การอะไรอนามัยโลกก็บอกว่าครึ่งปีหลังของปีเนี้ยปี64เนี่ยครับซึ่งเค้าคาดการไว้ว่าวัคซีนมันจะล้นราคาจะถูกเพราะนั้นเราก็เลยกักรอโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ